ศักดิ์ศรีไทยแล้วเป็นใจที่เป็นตั้งใจสนับสนุนและตั้งใจชมกันครับผมเป็นคู่สำคัญแสงเทียนน้อยสรุ่งโรจน์ครับกับเกรียงไกรสวรพินเป็นมวยรุ่นใหญ่ครับที่จะไว้ปราบมวยต่างประเทศยกนี้ยกที่2แล้วครับท่านผู้ชมครับยกแรกนั้นก็ยังไม่มีเพียงแต่ว่าแสงเทียนน้อยเบียดเข้าตลอดเวลาเกรียงไกรก็พยายามดักโต้จะเห็นนะครับว่าใหญ่จริงๆครับอย่างเกรียงไกรนี่รูปร่างใหญ่มาก145ปอนด์นะมวยคู่นี้เจอกับฝรั่งได้เลยนะคุณสังขาวครับแม่วันนี้เราเปิดรายการเราก็ได้มาชมมวยใหญ่นะครับวันนี้มวยคู่เอกเป็นคู่ชิงชนะเลิศมวยรอบชนะบุกและเป็นการป้องกันแชมป์นะครับในรุ่นมินิฟลายเวทด้วยวันนี้มาชมน้ำเงินนะครับทางเกรียงไกรนี่เป็นมวยรุ่นหลังอายุ29อายุ23นะครับแสงเทียนน้อยนี่30แสงเทียนน้อยนี่จากปทุมเกรียงไกรนี่จากนครสวรรค์วันนี้เราเปิดรายการเป็นมวยรุ่นใหญ่เลยจะต้องรับมวยกันนะมวยต่างประเทศทั้งรามอนแบ็คเกอร์และหลายๆคนนะครับครับก็ถือว่าเป็นรายการมวยนัดผ่าโลกทีวีอีกนัดหนึ่งครับวันนี้เสาทรงชัยครับเปิดรายการวันนี้แสงเทียนน้อยครับมวยซ้ายฝ่ายแดงครับนี่เป็นยกที่2ฝ่ายน้ำเงินครับได้ช่วงนิดๆเกียงไกรสวรพินครับรุ่นน้องครับแต่ฟอร์มการชกสดใสกลุ่มทีมงานครับของวันทรงชัยวิเคราะห์ออกมาแล้วครับคู่นี้เป็นคู่มวยที่ถูกคู่ขี้สูสีครับการชกหรือว่าฝีมือนี่ไล่เรียกกันเลยฝ่ายแดงคือแสงเทียนนี่อาจจะได้เปรียบในด้านชั่วโมงบินเยอะกว่าแต่ว่ารูปร่างแล้ววันนี้ไม่ได้กินทางเกรียงไกรเลยเพราะว่าแสงเทียนปกตินี่ชกหมดยกที่2ก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมผ่านสายตาไปหนึ่งยกนะฮะสมมาตรนะเราให้ดูมวยกันก่อนเลยใช่เพราะเป็นมวยแม่แสงเทียนน้อยกับเกรียงไกรนี่จริงๆแล้วอาจจะถือว่าเป็นคู่เอกก็ได้เหมือนกันแล้ววันนี้เราเห็นว่าแฟนๆมวยคงจะตั้งใจรอชมกันอยู่ก็เปิดรายการเราก็ให้ท่านผู้ชมได้ชมมวยคู่แรกของเรากันเลยนอกจากคนดูทางบ้านจะตั้งตารอคอยแล้วนะฮะว่ามวยคู่ชิงชนะเลิศฉลามบุกสะเทือนโลกนะครับในวันนี้ระหว่างแสนเหลี่ยมพยัคฆ์อรุณกับกระต่ายน้อยสิทธิ์เจ้พะเยาซึ่งนอกจากจะเป็นมวยรอบในคู่ชิงชนะเลิศแล้วนะครับยังเป็นมวยป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนรุ่นมินิไฟเวทของเวทีลุมพินีด้วยครับเราจัดไว้เป็นคู่เอกเลยนะครับหลายคนคงตกใจเหมือนกันปกติแล้วแสงเทียนน้อยกับเกียงไกรนี่เป็นมวยใหญ่ซึ่งจะต้องเอาไว้คู่เอกแต่วันนี้เรามาเปิดรายการเลยเปิดหัวรายการให้ท่านผู้ชมได้ชมกันให้ดูมวยใหญ่กันก่อนเพราะว่ามวยใหญ่นี่ทางด้านท่านผู้ชมแล้วก็แฟนมวยส่วนมากเรียกร้องกันมานะครับให้ทางรายการเราสนับสนุนแล้วก็จัดชกให้สม่ำเสมอนอกจากจะได้ชมคู่นี้แล้วนะครับคู่ต่อไปนี่นำศักดิ์น้อยยุทธการนักมวยยอดเยี่ยมของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยคนล่าสุดจะเจอกับโคชสารสิงห์ทองศรีครับนี่ก็เป็นมวยในรุ่นฟลายเวทที่กำลังฮอตด้วยกันทั้งคู่เลยครับเดี๋ยวติดตามครับต่อจากคู่นี้แล้วจะเป็นคู่นำศักดิ์น้อยกับโคชสารสิงห์ทองศรีแล้วมาดูยกที่3กันต่อครับท่านผู้ชมครับเชิญครับบนเวทียกที่3เสาทรงชัยขอขอบพระคุณเครื่องดื่มฉลามบุคคลสู้ชีวิตรถยนต์มิตซูบิชิฟูโซยูโรวันน้ำมันเครื่องสเตททูพีโลสโมกกี้กรุณาให้การสนับสนุนครับตอนนี้มาชมต่อยก3แสงเทียนน้อยนะครับแดงน้ำมันเกรียงไกรมาแสงเทียนน้อยวันนี้เจออย่างหนาเลยทีเดียวเกรียงไกรนี่พลาดจากแชมป์มวยรอบเหมือนกันในการชกก็เก่งไปนะครับฟอร์มของทางแสงเทียนน้อยนี่ก็มีชนะแล้วก็มาต่อยแพ้ขาวผ่องเล็กแล้วไปแพ้รามอนแดกเกอร์มาส่วนเกรียงไกรนี่ชนะขาวผ่องเล็กแล้วก็ครั้งหลังนี่แพ้เก่งวันนั้นก็แพ้พลิกโอ้โหลูกนี้หลบอย่างนี้ไม่สวยนะครับทางเกรียงไกรแล้วก็ถามไทยได้ความว่าวันนี้ไม่ปลอดนะครับในการชกกระแสแสงเทียนน้อยทั้งคู่นะครับทั้งแสงเทียนยังทำอะไรเกรียงไกรไม่ได้ถนัดเหมือนกันเกรียงไกรโอ้โหตั้งแล้วเตะนะครับตั้งแล้วเตะโต้แสงเทียนเบียดอีกแสงเทียนขยับเบียดมาโอ้โหลูกนี้เกรียงไกรโดนในทีนึงวันนี้ทั้งคู่ฟิตดีทั้งคู่เลย
เมื่อสักครู่นี้ทางโปรโมเตอร์ผู้จัดนะครับโปรโมเตอร์ยอดนิยมทรงชัยรัตนสุบรรณก็เรียกไปคุยทั้งคู่บอกไม่ต้องห่วงพี่วันนี้ชกเต็มสตรีมเลยทีเดียวเพราะว่าซ้อมเสริมมาเต็มที่และจะเดินตลอดด้วยนะครับคู่ขี่สูสีครับแข้งขวาครับกางเกงน้ำเงินได้ช่วงนิดๆเกียงไก่โดนแข้งซ้ายเข้าไปเต็มๆลำตัวเสียงเฮเสียงฮาแฟนมวยในสนามนี่ลั่นไปหมดแม่วันนี้แฟนมวยก็ดูมันจะแน่นไปทุกมุมเลยทีเดียวนะครับถ่ายทีวีทางโทรทัศน์5เพราะว่าคู่มวยระดับอย่างนี้และเป็นการถ่ายทอดสดทุกคืนวันเสาร์โดย4ทุ่มเริ่มเวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งที่เวทีมินินะครับวันนี้เราเปิดรายการเป็นมวยรุ่นใหญ่เลยน้ำหนัก145ฝ่ายแดงคือแสงเทียนน้อยน้ำเงินเปลืองไกลนะครับรุ่นหลัง23กับ30โดนไปอีกทีนึงแสงเทียนเบียดไปโดนโอ้เอาคืนไปทีนึงแสงเทียนเบียดเข้าอีกมากโอ้โหเปลืองไกลมีลักต่อยมา2หมัดซ้ายกับขวานี่ใครชิงก่อนได้เปรียบนะครับแสงเทียนขยับเบียดไปเรื่อยเปลืองไกลดูแล้วสีหน้าแววตาไม่ยีราเหมือนกันเปลี่ยนเดินเบียดเข้าไปหมดยกที่3เปิดรายการวันนี้เป็นมวยเงินแสนนะครับแสนเต็มๆแสงเทน้อยแดงน้ำเงินเปลืองไกลนะครับ22ไม่อย่าลืมว่าดาวรุ่งเอาใจช่วยกันหน่อยจะไปป้องกันกับธนาคอนาดูนะครับที่ฟลอริดาอเมริกาทุกเวลาตอนประมาณ8โมงขึ้นไปนะครับวันอาทิตย์ที่จะถึง22เกี่ยวร่างครับหงายเก่งทั้งคู่นี่ถือว่าเป็นมวยใหญ่ที่มีคุณภาพครับหัวใจวันนี้ต้องเสริมให้เต็มร้อยครับทางด้านเกียงไกรถ้ามาครึ่งร้อยแล้วก็มีสิทธิ์เสร็จแสงเทียนน้อยได้ดูครับวงในบ้างหลังจากที่สู้กันด้วยสงครามแข้งมาตลอด3ยกมาดูยกที่4แข้งขวาติดเข้ามาครับรับไปนิดนึงครับแสงเทียนน้อยแต่ถ้ารับบ่อยๆมาถึงช่วงตอนนี้แล้วก็เสียหายเหมือนกันแหละแข้งซ้ายถูกโต้คืนอาวุธของทั้งคู่ถึงแม้จะเป็นมวยใหญ่แต่ก็รวดเร็วทันใจครับแม่ดูแววตาซีน่าของทางเปลืองไกลแล้วก็ไม่สนเลยนะครับว่าแสงเทียนจะรุ่นพี่ขนาดไหนปังแทงแสงเทียนตัดลูกนี้กรรมการธีระต้องเข้ามากั้นไว้แสงเทียนต้องชกแล้วขู่ด้วยนะครับว่าเปลืองไกลจะปลอกหรือเปล่าโอ้โหเดินมาแล้วเปลืองไกลแสงเทียนเบียดโอ้ลูกนี้แทงไปทีนึงไกลค้ำโดนโต้เหมือนกันต่อออกแรงเยอะหน่อยนะครับทางแสงเทียนนี่นะครับเป็นมวยเปิดรายการและเป็นมวยใหญ่ที่ชกกันเบียดแล้วก็สนุกอย่างนี้นะครับแสงเทียนน้อยครับอาศัยกระดูกมวยรุ่นพี่คู่เข้าไปว่าเข้าไปด้วยแข้งซ้ายเข่าซ้ายหลุดครับลูกนี้ยังคงเดินหน้าเหมือนเดิมครับทางด้านแสงเทียนน้อยโยนเข่าซ้ายโต้ด้วยแข้งขวาคืนครับติดเข้าไปเรื่อยโอ้โหรับแข้งนี้เต็มๆครับแข้งนี้ตู้แล้วแข้งที่2โดนอย่างนี้บ่อยๆนี่ไม่ดีครับนี่เป็นช่วงสำคัญครับในยกที่4แม่ไม่รู้ว่าลูกกระทำแล้วนี่เกรียงไกรนี่ทำได้ชัดดีเหมือนกันแต่ว่าต้องดูอาการนะครับอาการของทางแสงเทียนน้อยก็เบียดมาเรื่อยหัวใจเบียดอีกฝ่ายแดงไว้ทางฮิปปี้มาชมมาเชียร์น้ำเงินก็เกรียงไกรนะครับเสาระพินแสงเทียนเบียดอีกต้องระมัดระวังอย่างหลายอย่างเหมือนกันเกรียงไกรเป็นมวยขวาโดนไปทิศรับอย่างนี้ไม่สวยนะครับทางเกรียงไกรพอมาตั้งหลักอย่างนี้ไม่ดีแล้วแสงเทียนเบียดเข้าอีกสองทีแสงเทียนตามมาอีกโอ้โหโต้แข่งโดนไล่โต้เหมือนกันไปเป็นไงครับโดนตัดลงไปแล้วทางแสงเทียนน้อยเกี่ยวลูกนี้นี่เสียหลักครับแสงเทียนน้อยแล้วเป็นช่วงของวินาทีสำคัญด้วยลูกแบบนี้นี่บางทีก็มีความหมายมากๆหมดยกที่4วันนี้เป็นวันพิเศษศิลปะมวยไทยในขนมต้มศึกเสาทรงชัยต้องขอขอบพระคุณฟรีสเอ็กซ์ตร้ากาแฟน้ำมันเครื่องไดเกียวเครื่องพิซซ่าติดง่ายรถยนต์มิซูบิชิแพนเตอร์วิลล่าคาเฟ่โนบิตึงสำเร็จรูปมาม่าหมูสับนะครับเป็นเหตุการณ์ภายในสนามมวยเวทีลุมพินีศึกเสาทรงชัยระเบิดขึ้นครั้งใดหมายถึงรายการมวยคุณภาพเพื่อพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศครับผ่านมา4ยกของมวยเปิดรายการวันนี้สุดยอดนะครับในรายการศึกเสาทรงชัยแฟนมวยภายในสนามก็แน่นกันขนาดเลยทีเดียวนี่นะครับเป็นการพาโลกทีวีอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวหมดจบคู่นี้ไปแล้วนี่มวยยอดเยี่ยมของ
สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬานะครับนำศักดิ์น้อยจะชกกับทางโคจสารสิงห์คลอง4พลิกล้มไปเลยทีเดียวมาลูกนี้เททิ้งเลยนะครับทางเกรียงไกรสังเทียนเบียดอีกต้องชกและขู่ด้วยร่างกายอยู่กับเกรียงไกรนะครับสังเทียนเบียดเข้าเรื่อยมาปล้ำยังไม่อยู่นะครับเกรียงไกรนี่ใหญ่ใหญ่สูงน้ำหนักเท่ากันนะครับ145มวยใหญ่นี่ต้องสู้กับฝรั่งได้แต่แทงอีกดอกนึงแทงแล้วออกไปนิดนึงการออกอาวุธของนักมวยทั้งคู่นี่ครับทันกันทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นนอกเป็นในแล้วก็เป็น3นาทีสุดท้ายครับ3นาทีแห่งการหาผู้ชนะเข่าขวาลุงฮีมารับเข้าไปแบบนี้นี่ว่ายังไงครับแสงเทียนน้อยรับแข้งขวาเข้าไปอีกพยายามขยับแล้วก็โต้ด้วยแข้งซ้ายคืนจับในเกาะลัดพยายามหมุนไปด้วยครับเข่าซ้ายทางด้านโอ้โหเกียงไกรสวรพินครับมาแทงเข้าไปแต่ละลูกนี่สวยงามเสียหลักล้มลงไปอีกมาอย่างนี้นี่เสียหายครับเสียหายมากๆมาล้ม2ล้ม3ล้มไปแล้วนะครับแสงเทียนโอ้โดนบังแล้วแทงเทียนเบียดเข้ามาล้มไม่เสียหายเลยนะครับล้มไป 2-3 ทีแสงเทียนเบียดอีกโดนเกรียงไกรโต้อีกทีนึงต้องดูให้ชัดนะครับเหลือเวลาอีกประมาณนาทีกว่าๆของยกสุดท้ายโดนแทงของเกรียงไกรสถานการณ์มาถึงตอนนี้แสงเทียนน้อยครับหรือเทียนที่คู่กับวงการมวยมาโดยตลอดนี่ทำท่าจะหนักใจเหมือนกันครับวางแข้งซ้ายเข้าไปอีก1นาทีครับอีก1นาทีครับผู้ที่ทำได้จะแจ้งครับทำได้สวยก็คงจะเป็นผู้ที่ได้รับชูมือไปในวันนี้แข้งซ้ายโต้คืนเสียงเฮแฟนมวยภายในสนามนี่กึกก้องลั่นเต็มไปหมดครับอยู่กันไม่สุขครับเอาละครับมีนาทีสำคัญแข้งซ้ายออกแข้งซ้ายติดบังต่างฝ่ายต่างมั่นใจครับบรรยากาศที่มุมของนักมวยทั้งคู่นี่สดชื่นแจ่มใสด้วยกันทั้งคู่มาดูมาถึงนาทีนี้แล้วต้องโออาน้อยออกแล้วนะครับรัวเป่ายิงฉุบไปแล้วทั้งแสงเทียนฝ่ายแดงน้ำเงินเกรียงไกรนะครับเปิดรายการวันนี้ในศึกสาวทรงชัยร่วมรายการศิลปะมวยเทพนมโอ้โดนไปอีกทีนึงมาเดี๋ยวอะไรอีกนิดเดียวนะครับหมดยกสุดท้ายกรรมการธีระต้องรับใบแรกนะครับจากกรรมการระดมหน้าบางช้างและไปที่กรรมการสุรจิตข้ามฝั่งมาที่กรรมการธนงพุ่มพาณิชย์นักมวยฝ่ายน้ำเงินนะครับฝ่ายน้ำเงินคือไกรโสรพินชนะคะแนนแสงเทียนน้อยสรุ่งโรจน์